ข่าวสารดีๆทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าในเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับข่าวแรกที่เราจะมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ไปที่โทรศัพท์มือถือแบรนด์ Redmi 9C ล่าสุดเตรียมเปิดตัวในประเทศไทยเร็วๆนี้ครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ใหญ่ถึง 5,000 มิลลิแอมป์ชิปเซต Helio G35 และกล้องหลังมาถึง3ตัวเลยทีเดียวมาดูเรทเพิ่มเติมกันหลังจากที่มีการเปิดตัวนะครับพร้อมกับวางจำหน่ายตัว Redmi 9และ Redmi 9A ในบ้านเราไปเมื่อไม่นานมานี้ล่าสุดทาง Xiaomi ประเทศไทยก็ได้ปล่อยทีเซอร์เตรียมเปิดตัวรุ่นน้องใหม่ครับในรุ่นของซีรีส์ 9C ออกมานะครับ Redmi 9C มีจุดเด่นตัวเครื่องที่มีดีไซน์ใหม่สีสันสดใสพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวหน้าจอมาพร้อมกับติ่งทรงหยดน้ำครับขนาดหน้าจอใหญ่ที่ 6.53 นิ้วทั้งยังมีแบตเตอรี่ที่ใหญ่ถึง 5,000 มิลลิแอมป์ด้วยชิปเซตที่ใช้ของรุ่นนี้คือ MediaTek Helio G35 จากซีรีส์เน้นเล่นเกมสำหรับโทรศัพท์มือถือรุ่นเล็กนะครับ Redmi 9C เปิดราคาในประเทศมาเลเซียอยู่ที่ประมาณ429ริงกิตหรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยคือ 3,100 บาทซึ่งก็คาดว่าราคาน่าจะใกล้เคียงกันถ้ามาทำตลาดในบ้านเรานะครับถือเป็นโทรศัพท์มือถือระดับเริ่มต้นอีกรุ่นนึงที่น่าสนใจถ้าเปิดตัวเมื่อไหร่ราคายังไงไว้เรามาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งนึงครับถัดมาที่ข่าวที่2ครับมาพูดถึงรัฐบาลจีนและสหรัฐกันบ้าง2รัฐบาลนี้เนี่ยก็มีปัญหากันมายาวนานอยู่เหมือนกันล่าสุดรัฐบาลจีนขู่ถ้าสหรัฐไม่หยุดเล่นสกปรกกับหัวเว่ยนะครับจะเลิกส่งวัตถุดิบในการผลิตยาให้กับสหรัฐครับจากการที่หัวเว่ยโดนสหรัฐแบนจนไม่สามารถทำการค้ากับบริษัทต่างๆได้ในอเมริกาจนทำให้ไม่สามารถเข้าถึง Google Mobile Service ได้รวมถึงไม่สามารถใช้ชิปเซตอีกหลายๆตัวได้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่ามีผลกระทบในการผลิตโทรศัพท์มือถือของ Huawei อย่างตรงๆเลยทีเดียวล่าสุดทางจีนก็เลยขอยื่นข้อเสนอนะครับเข้าร่วมในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยโดยการขู่จะเลิกส่งวัตถุดิบสำหรับการผลิตยาให้กับสหรัฐอเมริกาหากยังไม่เลิกเล่นสกปรกแบบนี้นะครับศาสตราจารย์ท่านหนึ่งนะครับจากมหาวิทยาลัยเฉิงหัวประเทศจีนได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุดิบถึง 90% ที่ใช้ในการผลิตยาจำพวกวิตามินเสริมแล้วก็ยาปฏิชีวนะในสหรัฐอเมริกาล้วนนำเข้าจากประเทศจีนทั้งนั้นนะครับซึ่งถ้าหากรัฐบาลจีนทำตามที่ขู่เอาไว้จริงๆสายงานผลิตยาของสหรัฐก็อาจจะต้องหยุดชะงักลงไปพักใหญ่เลยทีเดียวครับเนื่องจากไม่สามารถผลิตวัตถุดิบเหล่านี้ด้วยตัวเองได้ในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งอาจสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงนะครับในวงการแพทย์ของสหรัฐอย่างแน่นอนครับและนอกจากนี้นะครับศาสตราจารย์ท่านนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าสหรัฐตั้งใจขัดขวางเศรษฐกิจของจีนแบบนี้มาตั้งแต่แรกนะครับก็เท่ากับว่าเป็นการหาเรื่องกับคนจีนโดยตรงซึ่งการกระทําดังกล่าวทําให้ประเทศแถบตะวันตกนะครับเริ่มตื่นตัวแล้วก็เริ่มสร้างแหล่งผลิตซึ่งไม่ต้องขึ้นตรงกับจีนแล้วจากเหตุการณ์ที่รัฐบาลจีนไม่อนุมัติให้โรงงานแบรนด์สหรัฐมีที่ตั้งอยู่ในประเทศจีนส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์รวมถึงหน้ากากอนามัยนอกประเทศจีนนะครับศาสตราจารย์ทั้งนี้ได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเราในฐานะประเทศจีนจะไม่หาเรื่องก่อนอยู่แล้วแต่ถ้าหากสหรัฐอเมริกายังเล่นสกปรกแบบนี้ต่อไปอีกเราก็มีมาตรการตอบโต้ของเราเหมือนกันนะครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปเรื่อยๆนะว่า2คู่มหาอำนาจทั้งจีนและสหรัฐจะลงตัวกันเมื่อไหร่นะครับไว้ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะและทั้งหมดนี้แหละก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและคลิปเราต่อไปครับเรามีการอัปเดตข่าวสารในช่วงเย็นด้วยในช่อง Mascot IT by Bopop เพื่อนๆสามารถเข้าไปรับชมได้กด Subscribe ช่องใหม่ของเราในเวลา 18:30 นของทุกวันครับซึ่งเย็นวันนี้เนี่ยมีการอัปเดตเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือการเปิดตัว Galaxy M51 ด้วยใครที่สนใจก็ติดตามกันได้ในเย็นวันนี้นะครับและนอกจากนี้นะครับเรายังมีการอัปเดตข่าวสารใน Facebook ของเราด้วยซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วสามารถเข้าไปกดติดตามรับชมข่าวสารทางเพจของเราได้แล้วนะครับและกลับมาพบกับข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสาคิวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย